วัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะครับบ่ายวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2528ครับไฟบินนกแอร์ออก 17:55 ครับแต่ว่ามีเวลานิดนึงก็อยากจะรีวิวร้านกาแฟที่ยังสบายๆนะครับก็คือร้านดอยช้างของสนามบินหาดใหญ่ครับนะกาแฟร้านดอยช้างในสนามบินหาดใหญ่ก็เป็นจุดที่ก่อนที่จะเดินทางนะครับก็นั่งสบายๆนะครับเอกลักษณ์กาแฟโลกเอกลักษณ์กาแฟไทยสุดยอดกาแฟโลกผมสั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับเป็นอเมริกาโน่เย็นแก้วนี้95บาทครับอยากจะชิมกาแฟในแบบลักษณะคล้ายๆโอเลี้ยงครับคล้ายโอเลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องมีหวานมากนะครับจะได้สดชื่นแก้เหนื่อยครับหอมชื่นใจมากๆเลยครับชื่นใจมากๆเลยสดชื่นนะนอกจากนี้ก็มีกาแฟแบบที่หลากหลายนะครับมีใครอยากจะสั่งอย่างอื่นทานเป็นอาหารได้ก็มีนะครับเพื่อนๆก่อนเดินทางก็เรามาแวะกาแฟดอยช้างนะครับนอกจากนี้ในสนามบินหาดใหญ่ก็มีร้านกาแฟหลายร้านครับแต่ว่าร้านอื่นค่อนข้างแน่นนิดนึงครับผมก็เลยย้ายมานั่งที่ดอยช้างครับสวัสดีครับ